พี่ฟีนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอกว่าจะแต่งหน้าแบบนี้คุณรีบลบออกตรงนี้เลยนะแล้วก็อย่าแต่งหน้าแบบนี้อีกเข้าใจไหมเห็นไหมหน้าคุณธรรมชาติแบบเนี้ยสวยจะตายแล้วนี่มันผมทำไมเนี่ยผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่างมัดผมปล่อยไว้แบบนี้นี่เห็นไหมคุณปล่อยผมแบบเนี้ยสวยจะตายแต่ให้ฉันทำแบบนี้คือฉันอยากให้เกียรติเจ้านายของคุณนะแค่คุณแต่งตัวเรียบๆง่ายๆแบบเนี้ยก็ถือว่าให้เกียรติละคุณเชื่อผมแค่เนี้ยก็สวยแล้วก็ดูดีมากๆแล้วนะก็ได้ค่ะฉันเชื่อคุณแล้วคุณก็ไม่ต้องไปแต่งหน้าเพิ่มหรือมัดผมแล้วนะผมชอบที่คุณเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะสวัสดีครับบอสโหเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่บอสมาถึงที่เนี่ยคุณเชอรี่ก็มาด้วยเหรอครับโอ้ดีใจมากๆเลยนะครับที่บอสพาภรรยามาด้วยเห็นว่าบอสเคยบอกว่าภรรยาของบอสนี่สวยมากไม่คิดว่าตัวจริงเนี่ยจะสวยได้ขนาดนี้เลยนะครับผมก็คิดว่าภรรยาของบอสเนี่ยเป็นแค่เจ้าของบริษัทแต่ที่ไหนได้เนี่ยเป็นนางแบบด้วยเหรอครับเนี่ยแหมคุณก็ชมเกินไปนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะฉันเริ่มจะชอบเลขาของคุณแล้วนะคะเนี่ยประจบเก่งจังน่ารักดีค่ะทำไมฮะประจบไม่เก่งหรอกครับก็คุณเชอรี่เนี่ยสวยจริงๆนี่ครับใครๆก็อยากได้ภรรยาสวยๆกันทั้งนั้นแหละสวัสดีค่ะคุณหลงสวัสดีค่ะคุณเชอรี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อตัวจริงของคุณเชอรี่นี่สวยมากเลยนะคะฉันชอบสีลิปสติกของคุณจังเลยค่ะขอบคุณนะคะผมก็ชอบสีลิปสติกของคุณมากเลยนะครับทาเลยไปถึงแก้มเนี่ยเทรนด์ใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยแปลกดีนะ ผมช่วยถือไหมครับขอบคุณครับครับผมคุณปีแถวบ้านคุณมีร้านสปาเกตตี้ใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อสปาเกตตี้มาให้นะครับเดี๋ยวค่ะคุณสปาเกตตี้เหรอแล้วอาหารที่เราเตรียมไว้ล่ะคะช่างมันเถอะคุณวันนี้คุณก็กินสปาเกตตี้ไปก่อนแล้วกันแล้วคุณก็อย่าทำหน้าบึ้งให้บอสผมเห็นอีกนะยิ้มยิ้มสปาเกตตี้ร้านเนี้ยอร่อยเหมือนกันเลยนะครับต้องยกความดีความชอบเนี่ยให้เธอนะครับเพราะเขาเป็นคนแนะนำร้านนี้คุณเชอรี่เนี่ยเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณอันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะคุณทำแบบนี้ผมเสียหน้านะแต่ฉันกินต่อไม่ไหวแล้วค่ะซุบซิบอะไรกันครับคู่นี้เปล่าครับ อันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกินให้หมดจานเลยครับอันอ้าปากแล้วก็กินเข้าไปซะอย่าทำให้ผมขายหน้าได้ไหมคุณปีคุณรู้อะไรไหมวันๆเนี่ยคุณเชอรี่เขาไม่ทำอะไรหรอกนอกจากไปสปาแล้วก็เข้าฟิตเนสร้านเสริมสวยวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญนะยังสัญญกรรมอีกด้วยนี่คุณอย่าเพิ่งขัดผมสิไม่รู้ว่าเขาจะสวยไปถึงไหนเนาะคุณช่วยผมห้ามเขาหน่อยสิแต่ผมว่าทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่คุณปีคิดแบบนั้นจริงๆเหรอคะจริงสิครับผู้หญิงที่รักสวยรักงามแบบนี้มีเสน่ห์จะตายไหนคุณบอกว่ามีแต่ผู้หญิงประหลาดที่ทำแบบนั้นไม่ใช่เหรอคะอันเขาก็แค่พูดล้อเล่นนะครับนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณปีครับใจเย็นก่อนสิครับผมว่าเราสองคนไปดื่มกันข้างนอกดีกว่านะครับให้สาวๆเขาเนี่ยไปคุยกันได้ครับเมื่อกี้ฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณนะคะฉันก็อยากทำศัลยกรรมเหมือนกันค่ะขอโทษด้วยนะคะให้งั้นเรามาชนแก้วกันนะคะคุณฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจคุณเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาเช็ดให้นะคะคุณวันนี้คุณทำให้ภรรยาคุณกลายเป็นท่อนไม้เลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละจะทำให้เธอดูดีแล้วก็สวยขึ้นเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากแต่ผมชอบที่เธอเป็นแบบนี้นะครับผมว่ามันดูธรรมชาติดีแต่บางทีก็ธรรมชาติลงโทษนะครับแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยวันนี้ภรรยาของผมต้องสวยที่สุดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับบอสไม่ต้องห่วงเลยครับภรรยาของบอสเนี่ยสวยที่สุดเลยครับผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะเมื่อก่อนภรรยาของผมเนี่ยตีนกาเยอะมากกว่าจะสวยได้ขนาดนี้เนี่ยหมดไปเยอะเลยผมเข้าใจครับบอสจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เหมาะสมกับผมต้องยังสาวแล้วก็สวยกว่านี้อีกเยอะที่ผมเอาคนนี้มาเป็นภรรยาก็เพราะว่าเขารวยเท่านั้นแหละอย่าหาว่าผมสอนเลยนะถ้าภรรยาของคุณมีดีแค่รวยอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ต้องทำเป็นแกล้งว่ารักเขามากๆทำเหมือนกับเขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดสำหรับคุณเพราะแบบนี้ไงบริษัทผมมีกฎอยู่ข้อหนึ่งไม่ว่าภรรยาของคุณจะสวยแค่ไหนเนี่ยแต่ภรรยาของผมต้องสวยกว่าเสมอผมรู้ครับบอสผมรู้กฎข้อนี้ดีตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานที่เนี่ยผมก็ไม่ให้ภรรยาของผมแต่งหน้าอีกเลยครับถ้างั้นภรรยาของคุณก็น่าสงสารมากเลยสิ สงสัยผมคงต้องให้รางวัลกับคุณหวังว่าเรื่องที่เราสองคนคุยกันไว้จะราบรื่นดีนะครับแน่นอนสิครับคุณเชอรี่ครับเรากลับกันเลยนะครับวันนี้ครูทำได้ดีมากเลยนะครับคุณปีจะกลับกันแล้วเหรอคะผู้หญิงที่เหมาะสมกับผมต้องอย่างสาวแล้วก็สวยคนนี้ที่ผมเอาคนนี้มาเป็นภรรยาก็เพราะว่าเขารวยเท่านั้นแหละอุ๊ยขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเผื่อแผ่กุศลให้คุณเชอรี่ค่ะโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วได้คอนแทคตอนที่พวกคุณออกไปจิบไวน์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันตาสว่างแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันได้เห็นธาตุแท้ของฉันรับรองว่าคุณพ่อได้รู้เรื่องนี้แน่นอนว่ามีลูกเขยเลวขนาดไหนคุณเตรียมตัวหย่าได้เลยไอ้เลวดาเชอรี่สมบัติครับแล้วเรื่องตำแหน่งผมล่ะครับนี่คุณจะมาถามเรื่องตำแหน่งอะไรตอนนี้ล่ะถ้าคุณเชอรี่เขาเลิกกับผมเนี่ยแล้วผมจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาจ้างคุณเชอรี่คุณเชอรี่บอสนี่คุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณรู้ตัวบ้างไหมคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าที่ผมทุ่มเทไปทั้งหมดมันพังหมดแล้วก็เพราะคุณคนเดียวเลยโถยฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ฉันอยากทำที่ผ่านมาฉันทนโง่ยอมเชื่อฟังคุณมาโดยตลอดต่อไปนี้ฉันจะแต่งตัวแบบไหนฉันจะแต่งหน้ายังไงฉันก็จะทำแต่ทุกอย่างมันกำลังจะดีอยู่แล้วอ่ะคุณไม่เห็นหรอว่าผมกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะคุณรออีกนิดเดียวมันไม่ได้หรือไงนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะทิ้งผมไปไหนคุณเข้าใจผิดแล้วแหละเพราะคนที่จะไปอ่ะไม่ใช่ฉันแต่เป็นคุณต่างหากคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าบ้านหลังนี้ใครเป็นเจ้าของอันคุณใจเย็นๆก่อนสิมีอะไรอ่ะก็ค่อยๆพูดกันก็ได้เราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะเปลืองน้ำลายอะไรที่มันไม่ดีเราก็แค่โยนทิ้งถังขยะไม่ใช่เหรอคะอันใจเย็นหรือวะไม่เย็นแม่งแล้วเว้ยกูทำงานที่นี่มาเกือบ3เดือนไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวอ้างนู่นอ้างนี่กูมาทำงานแลกเงินนะเว้ยไม่ได้มาทำงานฟรีๆมึงจะโกงกันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยเหรอวะฮะเฮ้ยใจเย็นดินั่นเดี๋ยวพวกกูก็แม่งไม่ได้ตังค์หรอกไอ้กรรมกรนี่กูบอกมึงอยู่ว่ากูยังเบิกเงินไม่ได้กูไม่ได้โกงเงินพวกมึงซะหน่อยแล้วดูดิถ้ากันละออกแบบเนี้ยแล้วจะเบิกเงินได้ไง ถ้าพวกมึงยังอยากได้เงินนะก็กลับไปทำงานซะเฮ้ยบอยกูโถ่ไอ้หัวหน้ากูให้เวลามึง3 วันถ้าเกิดมึงยังไม่จ่ายค่าแรงพวกกูแล้วก็กูกระทืบมึงตายแน่มึงก็อีกคนมองอยู่ได้ไม่ไปทำงานหรือไงมึงรีบหาคนงานมาเยอะๆเลยนะวันนี้ท่านประธานจะเข้ามาดูงานด้วยตัวเองไปดิจ้องอยู่ได้ไม่อยากได้เงินหรือไงไปดิสวัสดีค่ะบอสดิฉันได้เดินดูรอบๆไซต์งานแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะดีแล้วค่อยสบายใจหน่อยแต่ฉันว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูด้วยตัวเองอีกทีนึงไปดูให้แน่ชัดว่าทำไมงานมันถึงล่าช้าไม่เสร็จสักทีอ๋ออย่าเลยดีกว่าค่ะดิฉันคิดว่าคุณเป็นถึงประธานบริษัทไม่ควรลดตัวลงไปดูงานด้วยตัวเองหรอกนะคะเดี๋ยวฉันจะไปเช็คความเรียบร้อยให้แล้วเดี๋ยวจะมารายงานให้อีกทีดีกว่าค่ะหรอถ้าคุณว่าอย่างนั้นก็ได้งั้นฝากด้วยละกันนะได้ค่ะเฮ้ยเร่งมือหน่อยดิวะเดี๋ยวงานกูไม่เสร็จนะเว้ยนี่คุณตาลทำไมคุณถึงทำงานได้ล่าช้าขนาดนี้เนี่ยแล้ววันนี้ท่านประธานก็จะเข้ามาตรวจงานด้วยตัวเองเลยนะโธ่คุณใบเตยครับผมก็เร่งมือเต็มที่แล้วนะครับแต่คนงานพวกนี้สิครับเดี๋ยวก็ลาหยุดเดี๋ยวก็ลาออกหนีกันไปหมดเพราะท่านประธานบอกว่าจะมาจ่ายเงินให้พวกเขาแต่ก็ไม่จ่ายสักทีผมก็ไม่รู้จะไปหาคนงานที่ไหนมาทำงานเพิ่มแล้วล่ะครับไม่รู้แหละถ้างานนี้เสร็จท่านประธานก็ต้องจ่ายแล้วอีกอย่างคุณก็เป็นคนดูแลควบคุมงานนี้อยู่แล้วยังไงก็อย่าให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังก็แล้วกันครับครับถ้าท่านประธานมาจ่ายเงินเดี๋ยวผมจะหาคนงานมาเพิ่มแล้วทำงานเสร็จให้ทันนะครับเฮ้ยทำอะไรของมึงวะถ้าของกูเสียหายนะกูจะหาเงินเดือนพวกมึงนะเว้ยมึงก็อีกคนอย่าทำนิสัยเหมือนมันนะยังไงก็ให้เสร็จตามกำหนดก็แล้วกันแล้วก็อีกอย่างเรื่องคนขาดหรืออะไรของแกเนี่ยก็เตรียมไว้ก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวเย็นนี้ท่านประธานจะต้องมาตรวจงานด้วยตัวเองครับครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับบอสคะดิฉันได้เช็คความเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อแล้วก็ได้คุยกับหัวหน้างานแล้วด้วยค่ะทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะได้ค่ะค่ะได้พักสักทีโคตรเหนื่อยเลยร้อนชิบหายเลยนี่น้องใช่คนงานใหม่ที่จะมาทำงานที่นี่ใช่ไหมดีเลยอ่ะที่นี่กำลังขาดคนงานพอดีฮะคนงานใหม่เหรอคะที่นี่ขาดคนงานเหรอคะเราก็เพิ่งมาทำงานวันแรกเหมือนกันใช่ได้ข่าวว่าเจ้าของเขาจะมาตรวจที่ไซต์งานด้วยตัวเองนะวุ่นวายกันไปหมดอ้าวทำไมที่นี่ถึงขาดคนได้ล่ะคะ ที่นี่ก็ดูใหญ่โตคนงานก็น่าจะเยอะพออยู่ไม่ใช่เหรอคะเลิกถามได้ละอันนี้รีบไปทำงานได้ละพวกฉันเพิ่งจะได้พักเองอ่ะนี่เธอระวังตัวหน่อยนะนี่นายตกใจหมดเลยมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยฉันนี่เครียดอยู่เครียดเรื่องอะไรหรอแล้วทำไมไม่ไปทำงานล่ะก็เครียดเรื่องงานนะสินี่เงินกินข้าวก็ไม่มีสักบาทแล้วเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะเธอคงจะเป็นคนงานใหม่สินะฉันว่าเธอกลับบ้านไปดีกว่าเธอจะได้ไม่ต้องมาโดนหลอกเหมือนฉันอะโดนหลอกใครเหรอคะเมื่อกี้พวกนั้นก็บอกให้ฉันระวังตัวฉันไม่น่าพลาดโดนมันหลอกมาทำงานที่นี่เลยตอนแรกก็บอกว่าจะให้ฉันเดือนละ15,000ทำไปทำมาก็เหลือวันละ300แต่ฉันก็ต้องทนทำมันไปนี่ก็3 เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยสักบาทไอ้พวกที่ทนไม่ไหวก็ลาออกกันไปหมดแล้วก็มีแต่พวกฉันนี่แหละที่ไม่มีที่ไปอ่ะมันทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาเปรียบกันชัดๆนั่นดิคุณเองก็ระวังตัวด้วยก็แล้วกันไม่ได้คุณจะมาทนยอมแบบนี้ไม่ได้ไปยังไงวันนี้คุณก็ต้องได้ค่าจ้างไปเดี๋ยวก่อนคุณเพิ่งมาทำงานคุณจะไปไหนไปกับฉันคุณเดี๋ยวเอ้ยคุณเดี๋ยวก่อนนะปล่อยได้ดิไหมมากับฉันแล้วเร็วปล่อยไม่ไปนี่นายใช่หัวหน้าคนงานก่อสร้างที่นี่ไหมถ้าใช่แล้วจะทำไมนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเมียไอ้นัทอะไอ้นัทกูบอกมึงเลยใช่ไหมว่าให้ประธานมาก่อนถึงจะเบิกเงินให้ทั้งหมดอะนี่ถึงขั้นต้องไปฟ้องเมียเลยเหรอวะเมียบ้าอะไรไม่ใช่เมียเห็นบอกว่าเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกอะอ้าวคนงานใหม่ทำไมกล้าดีปากเก่งขนาดนี้วะตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวกูตบไม่คว่ำเลยเอาสิถ้ากล้าก็ลองตบดูฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกแน่โถอย่าเอาประธานมาอ้างเลยต่อให้ประธานมาที่นี่แกก็ไม่จ่ายเงินให้พวกฉันอยู่ดีฉันรู้นะว่าแกเบิกเงินมาแล้วอะแต่แกก็โกงไปแล้วด้วยอะไรคนอย่างเธอจะไปรู้อะไรเพิ่งมาทำงานวันแรกไม่ใช่หรอกล้าดีจริงเลยนะแกเฮ้ยพี่นั่นไงอยู่นั่นไปฉันรู้สิเพราะว่าฉันเป็นประธานไงล่ะฮะประธานฮะประธานถ้าแกไม่จ่ายค่าจ้างให้พวกเขาภายในวันนี้เนี่ยฉันแจ้งตำรวจมาจับแกแน่ฮะประธานเหรอถ้าคนอย่างแกเป็นประธานเนี่ยฉันก็คงเป็นเฮียเจ้าของที่นี่แล้วจะมาแจ้งความก็ไปแจ้งเลยระวังกรรมกรอย่างแกกับหัวหน้างานอย่างฉันเนี่ยตำรวจเขาจะฟังใครถ้ามึงไปแจ้งความนะกูจะไม่จ่ายเงินให้พวกมึงนั่นแหละเฮ้ยอะไรวะมันเกี่ยวอะไรกับพวกกูวะ นั่นดิพวกกูยังไม่ได้พูดอะไรสักคำจะเหมารวมได้ไงวะกูมีข้อเสนอดีๆว่ะถ้ายังอยากได้เงินนะก้มกราบตีนกูสินี่มันจะมากเกินไปแล้วนะยอมมันไปเถอะถ้ายังไม่ได้เงินอ่ะกูไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วนะเว้ยใช่เธอยอมมันไปเถอะเพราะฉันยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอยู่นะใช่กราบเข้าไปเถอะนะพวกเราขอร้องล่ะนะนะเธอนะรีบกราบไปสิยืนโง่อยู่ได้พวกเราไม่ได้อยากเดือดร้อนเมื่อเธอนะเร็วๆสิใครใช้ให้พวกมึงเกิดมาจนวะถ้ายังอยากได้เงินนะก็ก้มกราบตีนซะเธอนะเร็วเร็วดิมาดิก้มกราบตีนกูไงเร็วเอ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณตาลคุณใบเตยครับผมอธิบายได้นะครับนี่พี่ตาลฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรให้มันเงียบๆหน่อยแต่นี่ถึงกับต้องแจ้งความถ้าเราถูกจับได้ขึ้นมาจะทำยังไงฮะหัดคิดหน่อยสิพี่รู้แล้วนะแต่ไอ้นี่เนี่ยสิคนงานบอกว่าเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกพี่ก็ไม่รู้ว่ามันไปสร้างมาจากไหนอ่ะถึงได้มาหาเรื่องพี่แบบนี้เนี่ยพี่นี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยพี่รับผิดชอบไปคนเดียวเลยคุณใบเตยบอสมาอยู่ตรงนี้ได้ไงคะฉันไม่คิดเลยนะว่าแผนชั่วทั้งหมดมันจะมาจากคุณฉันไว้ใจให้คุณอยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอดคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงบอสคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะมันไม่ใช่ฉันนะคะทั้งหมดมันเป็นแผนของหัวหน้างานค่ะเฮ้ยใบเตยมาโยนให้พี่คนเดียวได้ไงอะพวกคุณสองคนหยุดพูดได้ละพวกคุณสองคนโกงบริษัทฉันทำให้ฉันได้รับผลกระทบจนบริษัทฉันเสียหายยังไงเรื่องเนี้ยพวกคุณสองคนก็ต้องรับผิดชอบฉันจะแจ้งความดำเนินคดีกับพวกคุณข้อหาช่อโกงแล้วพวกคุณสองคนก็ออกไปจากไซต์งานของฉันได้ละท่านประธานคะส่วนพวกคุณเรื่องเมื่อกี้ฉันจะไม่เอาผิดอะไรเพราะฉันเข้าใจในความเดือดร้อนครั้งนี้และฉันจะขอรับผิดชอบฉันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้กับพวกคุณเป็นเงิน3 เท่าของค่าแรงที่จะได้รับและต่อไปพวกคุณก็อย่าให้ใครมาเอาเปรียบอีกนะนี่มันซื้อนมให้ลูกแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณผู้หญิงครับคะจอดในที่ห้ามจอดแบบนี้เนี่ยมันต้องโดนใบสั่งนะครับค่ะนี่ครับเชิญไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้เลยนะครับตั้ง 10,000 เลยเหรอคะคุณตำรวจใช่ครับรบกวนไปเสียค่าปรับให้ตรงเวลาด้วยนะครับคุณตำรวจคะคือฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะคุณตำรวจช่วยฉันหน่อยนะคะนะ ช่วยลดให้ฉันหน่อยนะคะถ้าคุณผู้หญิงจ่ายตอนนี้เนี่ยผมลดให้ 5,000 เลยแล้วกันจริงเหรอคะถ้างั้นรอฉันแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะขอบคุณคุณตำรวจมากๆเลยนะคะที่ลดให้ถ้างั้นฉันไปก่อนนะคะขอตัวก่อนค่ะเชิญครับเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าคะข้างในรถมีอะไรหรือเปล่าคะดิฉันขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะเชิญคุณตำรวจตามสบายเลยค่ะถ้างั้นฉันขอค้นรถคุณนะคะปลดล็อกให้ด้วยค่ะนี่มันซองอะไรคะนี่มันยาเสพติดประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษร้ายแรงซะด้วยคือมันไม่ใช่ของฉันนะคะคุณตำรวจถ้ามันไม่ใช่ของคุณแล้วมันจะเป็นของใครคะนี่คุณกล่าวหาว่าพวกฉันใส่ร้ายและปรับปรามคุณเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฟังฉันอธิบายได้ค่ะผู้กองจับตัวมันไปเลยค่ะคุณตำรวจคะมันไม่ใช่ของฉันนะคะฟังฉันก่อนค่ะเชิญครับไปคุยกันต่อที่โรงพักเชิญคุณแป๊บปากคำต่อคุณตำรวจคะฉันไม่ไปค่ะคุณตำรวจคะไปค่ะเชิญคุณผู้หญิงครับถ้าคุณอยากจะให้ผมปล่อยตัวคุณแล้วก็คุณต้องจ่ายเงินสดมา100,000 บาททวนแล้วเรื่องนี้มันจะไม่ถึงโรงพักได้ค่ะงั้นฉันขอยืมโทรศัพท์หน่อยฉันจะโทรบอกสามีให้เอาเงินมาให้พี่ตาเอาเงินสดมาให้ฉันหน่อยสิอยู่ที่7 ยอดอะรีบๆเลยนะพี่ฉันต้องการด่วนตอนนี้เลยไปเราไปกันเถอะเชิญครับทำไมมันช้าแบบนี้เนี่ยผัวคุณคงทิ้งคุณแล้วมั้งนี่มันเรื่องอะไรกันครับคุณตำรวจปล่อยเมียผมเดี๋ยวนี้นะคงไม่ได้หรอกครับตอนนี้เมียคุณถูกผมจับกุมตัวข้อหาพกยาเสพติดประเภทที่1ไว้ครอบครองผิดกฎหมายนะครับไม่จริงอ่ะเมียผมไม่ใช่คนอย่างนั้นพี่ตาลช่วยฉันด้วยเชอรี่ไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่นี่แล้วถ้าคุณอยากจะให้ผมปล่อยตัวเมียคุณแล้วก็นะเงิน100,000 บาทที่เราตกลงกันไว้ได้ครับนี่คุณจะทำอะไรอ่ะใจเย็นๆครับคุณตำรวจนี่เงินสด100,000แบบนี้สิถึงจะคุยกันง่ายหน่อย ตอนนี้ปล่อยตัวเมียผมได้หรือยังครับคุณตำรวจหมวดปล่อยตัวผู้ต้องหารับทราบค่ะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพี่อยู่นี่ละไปอันเธอหมวดค่ะผู้กองหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นผมเป็นตำรวจนะครับอยู่สังกัดที่7หน่วยปราบปรามยาเสพติดตำรวจอยู่หน้ามึงแท้ๆมึงยังกล้าโกหกอีกเหรอพลเอกคือฉันได้รับคำสั่งด่วนให้มาจับพวกเธอสองคนแก๊งต้มตุ๋นที่หลอกลวงประชาชนในที่สาธารณะเจอตัวสักทีนะไอ้พวกมิจฉาชีพผมไม่ได้ทำนะครับหมวดเอาตัวไปโรงพักรับทราบค่ะปล่อยผมแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดปล่อยผมนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดปล่อยฉันนะคะคุณตำรวจปล่อยค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคุณตำรวจ